โอเคในข้อที่หนึ่งนะคะ425คูณกับ27อ่ะเดี๋ยวเขีบนิดนโอเคเริ่มแรกเราก็เอา5ไปเอา7ไปคูณกับ5ก่อนเนาะเริ่มที่ตัวคูณหลักหน่วย นำเไปคูณ5ก่อนเจ็ดห้าบหโอเคเจ็ดบวกอีกสเป็น17บเจ็ดเสี่บปกหเป็น29โอเคค่ะอ่ะสองหอ่ะทด1ตัดทิ้งไปแต่อันนี้ทิ้งไปก่อน2องอีบวกอีกหเป็นห้า 2อ8โอเคเสร็จแล้วนำผลลัพธ์ที่ได้มาบวกกันนะคะห้บวกศูนย์เป็น5 7าบวกศูย์ได้7 9็เบวกหเป็น1ิบสีไซสี 4, ทด1นึสองบวกแได้10บวกอีกหนึ่งเป็น11อ่ะโอเคในข้อนี้ตอบ1 1 4่งห้านะคะ โอเคค่ะข้อที่2นะคะ628คูณกับ34โอเคเริ่มต้นด้วย4นำไปคูณกับ8ได้32ใส่2ทด3 4 2 8ทดอีก3เป็น11ใส่1ทด1 4 6 24บวอีก1เป็น25ทันไหมเอ่ยอ่ะ ใส่ศย์ก่อนสถึงตรงนี้แล้วนะอ่ะสาคูณแได้24ใส่4นะคะแล้วทดอ่ะทดหลักถัดไป3าสองได้หกบวอีกสองเป็น8ปโอเคสามหกส โอเคค่ะ okay, 2บวก0ได้2 1บวก4เป็น5 5บวก8 13ใส่3ทด1 2บวก8เ okay, ดี๋ยวลบอันโอเค2บวก8ได้10ทดอีก1เป็น11อ่า1ทด1เป็น2นะคะในข้อนี้ตอบ 21352โอเคข้อถัดไปนะคะโอเคเจ็ดรอยาเคูณกับหกอ่ะเริ่มต้นที่5้คูณหน,นะคะห้าหนึใส่5้าทดหน 5 7 35จบอีหนึ่งเป็น36โอเค6 1 6 6 38ตัดตัวเก่าทิ้งไปอันนี้ตัดทิ้งอ่ะหกเจ็ 6, 7, 42, บออีหนึ่งเป็น43เนาะ โอเคห้บวกศย์ได้5 5าบวกหเป็น11 6 8 14ดบวกอีหนึ่งเป็น15บอ่าสาบวกสได้6กบวกอีนึงเป็น7ในข้อนี้ตอบ47,515ค่ะโอเคไปต่อนะคะข้อที่สค่ะ โอเคสองคูณแปดสิบหบแวกอีกหนึ่งเป็น19ว่าไงสอนอยู่ต่อไปนะคะสองนำไปคูณกับสี่ 2,4,8บวกอีก1เป็น9เริ่มสักควรนี้ใหม่ดีกว่าต่อไปนะคะข้อที่4นะคะ492คูณกับ82 สอคูณสเอาใหม่ใจเย็ยนเย็น<ๆ>เอาันนี้ใหม่คิดต่อไปนะคะข้อที่4ี่นะคะสี่กคูณกับ8ปดอ่ะเริ่มต้นที่นำสองไปคูณก่อนเนาะสอคูณแได้1ิบหกอ่ะสองเบวกอีกหเป็น19กหนูก็ทด1 ใส่9ทด1ต่อไป2 4 8บวกอีก1เป็น9อโอเค8 8 64ใส่4ทด6บน9นะทดในหลักถัดไปอันนี้ยังงงนะ8 9 72บวกอีก6เป็น78ใส่8ทด7 8 432บวกอีก7เป็น3ามสบโอเคหกบวกศเป็น6 9เบวกสเป็น13บสาทดหนึเบวกแปเป็น17บวกอีก1เป็น18บแปทดหนก้ทดหเป็น10หนูก็ทด1อีก4ี่ทดอีก1นทดอีกหเป็น4 อบ4,836ค่ะต่อไปในข้อที่5นะคะ936คูณกับ37นะคะโอเค7คูณ6ได้42ใส่2ทด4 7คูณ3ได้21ทดอีก4เป็น25 7 9 63บวก2เป็น65โอเคอยู่ตรงนี้แล้วนะตรงนี้ละอ่ะ3คูณ6ได้18ใส่8ทดอ่ะเดี๋ยวขอย่าลบสามคูณหกได้แปด ใส่8ทด1ทด1บน3นี้โอเค3 3 9ทดอีก1เป็น10ทด1บน9 3 9 27บวกอีก1เป็น28โอเค2บวก0เป็น2 5บวก8เป็น13ใส่3ทด1 5บวก0ได้5ทดอีก1เป็น 6, 6

คูณกับ95โอเคเริ่มที่8ปคูณหได้8 8 5 4ปดใส่ศูนย์ทด4 8 8 64 <c oughs> บวกอีก4เป็น68อืมโอเค9 1

ในข้อนี้ตอบ83,398ค่ะโอเคนะคะ okay, ในแบบฝึกหาต่อไปอ่ะเรามาดูตัวอย่างก่อนเป็น3หลักคูณกับ3มหลักสามหลักคูณกับ3ามหลักจะเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งคือจากเดิมนะคะตอนแรกที่น้องๆเอาเอาหลักสิบขอโทษค่ะเอาใหม่นะเอาใหม่ จำนวนที่มีสมหลักกับจำนวนที่มี3ามหลักก็คือแบบหนึ่งโอเคค่ะต่อไปนะคะเป็นการคูณของ3ามหลักกับ3ามหลัก อันนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นมานีดหนึ่งอันนี้เส้นจะต้องอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือ781คูณกับ356โดย781จะเป็นตัวอะไรเอ่ยเป็นตัวตั้ง356เป็นตัวคูณโอเคอ่ะเริ่มแรกนะคะน้องๆต้องเอาตัวคูณหลักหน่วยก็คืออะไรเอ่ยตัวคูณหลักหน่วยคือ6 หไปคูณกับ781ก่อนก็คือสีเหลืองที่พี่ไฮไลท์และต่อไปค่ะน้องๆก็เอา5ซึ่งอยู่ในตัวคูณหลักสิบอ่ะไปคูณกับ781ซึ่ง5เนี่ยอยู่ในหลักสิบแสดงว่า5หนูก็ต้องรู้ว่าห้าเนี่ยทำไมคะจะมีค่าเป็น50อ่ะน้องๆก็เลยต้องเติมศูนย์หตัวแบบเมื่อกี้ไงอ่ะอย่างนี้ ต่อไปนะคะ 3. อยู่ในตัวคูณหลักร้อยตัวคูณหลักร้อยเป็นลำดับสุดท้ายที่หนูจะเอาไปคูณเอาไปคูณกับ781อ่ะซึ่ง3เนี่ยอยู่ในหลักร้อย3ก็ต้องมีค่า300หนูก็เลยต้องเติมศูนย์สองตัวก่อนที่จะเอา3ไปคูณนั่นเองอันนี้ก็คือที่มาว่าทำไมต้องเติมศูนย์กี่ตัวกี่ตัวเท่านี้ที่มาก็คือ อยู่ในหลักไหนมีค่าเท่าไหร่ก็ต้องเติมศูนย์อย่างเช่น5อยู่ในหลัก10มีค่า50ก็เลยต้องเติมศูนย์ก่อน1ตัวก่อนที่หนูจะเอา5ไปคูณกับ781เนาะอ่ะต่อไปค่ะทำแบบฝึกหัดกันจงหาผลคูณอ่ะอย่างในข้อแรกนะคะ517คูณกับ218 อ่าอย่างแรกก็คือนําตัวคูณหลักหน่วยก็คืออะไรเอ่ยตัวคูณหลักหน่วยคือ8ไปคูณกับ517ก่อนอ่ะแปดเใส่6ทด5 8 1 8ทดอีก5เป็น13ใส่3ทดดึง8 0หทดอีก1เป็น41โอเคพอพอจะนำหลัก1ิ ของตัวคูณไปคูณหนูต้องใส่ศูนย์ก่อนหนึ่งตัวอ่าก่อนที่หนูจะนำหนึ่งนี้ไปคูณหนูต้องใส่ศูนย์ก่อนหนึ่งตัวนะเพราะมันอยู่ในหลักสิบอ่ะหนึ่งคูณเจ็ดเป็นเจ็ดหนึ่งคูณหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งคูณห้าได้ห้าโอเคต่อไปก่อนที่หนูจะนำสองไปคูณหนูต้องใส่ศูนย์กี่ตัวคะหนูต้องใส่ศูนย์สองตัวก่อน โอเคแล้วหนูก็นำา2ไปคูณ7 2 7 10 4สใส่ซตัดทิ้งก่อนใส่4ทด1 4อ่ะโอเค2 1 2บวกอีก1เป็น3โอเค2คูณ5ได้10โอเคถึงขั้นบวกกันแล้วแค่นี้เองเราก็นำผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยม,มาบวกกัน 0บวกศบวกศเป็น6อ่ะ3าบวกเได้10บทดอีกหนึง่งเป็นเท่าไหร่คะเป็น7อันนี้เป็น12ใส่2ทดหนึ่งอ่ะได้1นึ่งแสนหค่ะโอเคข้อต่อไปนะ โอเคจะเขียนไหมเพื่ออ่ะเริ่มที่8คูณ1ใช่ไหมเริ่มที่นำ1เนี่ยไปคูณโอเคเริ่มที่1ไปคูณ1คูณ8เป็น8 4คูณ1เป็น4 3คูณ1เป็น3โอเค5คูณ8ได้40ใส่4ทด 4 5่ห้คูณสี่ทดอีกสเป็น24ทด2 5 3ห้บวกอีก2เป็น17โ <Okay. S 1> อเค่ะถึงตา9ไปคูณและ9คูณ8ได้72ใส่2ทดทด7 9 4 36บวอ,อีก7เป็น43 เก้าสีบวกอีสี่เป็นสาโอเคแอ่ะสเท่าไหร่เอ่ยเก้สิบ อะ7 3คูณ7ได้21ใส่ทองใส่1ทด2 3 8 24ทดอีก2เป็น26อะ3 2 6ทดอีก2เป็น8อะ4 7 28ทด2

โอเคแล้วนำผลลัพธ์ที่ได้ามาบวกกันนะคะโอเคในข้อนี้ได้นี่เขียนให้ตรงหลักนิงหนึดสี่ร9อ4สค่ะ ต่อไปนะคะ8คูณ7ได้56ใส่6ทด5 8คูณ8ได้8 8 64บวกอีก5เป็น69 8คูณ4ได้32บวกอีก6เป็น38อ่ะ1 7เป็น เจ็ดแปดสี่อ่าสามคูณเได้21ใส่1ทดสอมคูณแปดยี่สิทดอีกสองเป็นยี่สิบหกสาวกอีกสองเป็น14 โอเคแล้วนำมาบวกกันนะคะอ่าบวกกันได้หกสิบหกห6ึค่ะข้อนี้โอเคค่ะไปต่อกันที่ข้อที่5นะคะ758คูณกับ463 อ่ะ3คูณ8ได้24ใส่4ทด2 3คูณ5ได้15บวก2เป็น17โอเค3คูณ7ได้21บวก1เป็น22อ่ะพอเรานำตัวคูณของหลัก10ไปคูณก็ต้องใส่0หนึ่งตัวใช่ไหมคะอ่ะ4 6คูณ8ได้48ใส่8ทด4 6อ่ะห5 30ทดอีก4เป็น34โอเค6 7 42บวก3เป็น45โอเคถ้าเราเอาตัวคูณของหลักร้อยไปคูณทำไมคะเราก็ต้องเติมศูนย์สตัวด้วยกัน อ่ะศูนยเท่าไรเอ่ยถึงตรงนี้แล้วนะ48 32อ่ะลบนิดนึงสี่แดสามสิบทด3บนเลขห้าสี่ห้ายีบวกอีก3ามเป็น23 47ิบดยีบวกอีก2เป็นขอโทษค่ะสี่เบวกอีก2เป็น3ามสิบ โอเคเสร็จแล้วนำมาบวกโอเคสี okay. ่บวก0บวกศได้4 7่บวกแได้15ใส่5้าทหได้เท่าไหร่เอ่ยได้9อ้ะได้สิใส่0ทด1 4ทด1เป็นห ก็ดึงสามลงมาตอบ35,000อุ้ยขอโทษค่ะตอบ359,57ค่ะโอเคต่อไปข้อที่6นะคะอ่ะห้คูณสได้5ทด1 5ึคูณสได้15นะคะใส่5ทด1นึอ่ะห้าเดสาทด1เป็น 36 5 8 40บวกอีก3เป็น43อ่ะตัวคูณหลัก10ก็ต้องก่อนจะคูณหนูก็ต้องใส่ศูนย์ก่อนก็คือตัวนี้อศนย์คูณอะไรก็ก็ได้0 0คูณ3ก็ได้0คูณ3ก็ได้0ูย์คูณ7ก็ได้ศนคูณ8ก็ได้0ูนย์เพราะฉะนั้นเขียนเขียนแค่นี้ก็ได้ หรือหนูจะเขียน0ูนย์ไป4ตัวให้บวกให้ครบก็ได้นะแต่ว่าพี่ขอเขียนแค่ตัวเดียวอะต่อไป9คูณ3ก่อนที่หนูจะเอา9ไปคูณ3 9เป็นตัวคูณของหลักร้อยหนูก็ต้องเติม0ูนไป2ตัวก่อนอะคูณ3ได้27ใส่7 ทดสองเกทดอีก2เป็น65สิบหอ่ะเก้าแปดเบวกอีก6เป็น78โอเคเสร็จแล้วนำผลลัพธ์ที่ได้มาบวกกันนะคะอันนี้ได้5ได้6ได้10ทด หสูทดหนึ่งได้9แล้วก็ได้เจตอบเจ็ดแสห้าค่ะโอเคทันเนาะต่อไปนะคะไปแบบฝึกหัดต่อไปนะแบบฝึกหัดต่อไปหนูก็แค่นำตัวที่ไม่ใช่ศูนย์นำมาคูณกันก่อนอ่ะ จากนั้นค่อยเติมศูนย์ทีหลังอย่างเช่นในข้อนี้ตัวที่ไม่ใช่ศูนก็คือ5กับ8นํามาคูณกันก่อน5คูณ8ได้40ใช่ไหมแล้วก็นำศูนย์ตัวที่เหลือมาใส่ไปอ่ะ5คูณ8คือ40แล้วก็ตัวที่เหลือก็คือศูนย์อีก2ตัวก็คือนี่คำตอบในข้อนี้ก็เลยตอบ4 0 0พันแป๊บหนึงนะคะ อ่าแล้วต่อไปนะคะในข้อที่2ในข้อที่2ตัวที่ไม่ใช่ศูนย์ก็คือเลข5กับเลข9ใช่ไหมเอ่ยก็นํา5กับ9มาคูณกันได้เท่าไหร่คะได้45ใช่ไหมศูนย์ที่เหลือมีกี่ตัวคะศูนย์ที่เหลือก็มี1 2 3สศูนย์ที่เหลือมี3ตัวแล้วก็นํามาใส่ข้างหลังนี้ตอบเท่าไหร่เอ่ย4 5 0 0 0โอเคคะ่ะต่อไปนะคะ ทำเหมือนเดิมเลยก็คือหนูเอาตัว,ตวที่ไม่ใช่ศูนย์นำมาคูณกันก่อน55คูณ2ได้เท่าไหร่เอ่ย110อ่าแล้วหนูก็เอา0ตัวที่เหลือมาใส่ก็คืออีก2ตัวตอบ11,000โอเคค่ะต่อไปนำา81คูณกับ3 81คูณ3ได้243อ่า 243แล้วหนูก็ใส่ศูนย์ไปอีก3ตัวโอเคตอบ243,000ต่อไปเหมือนเดิมเลยนำ3า3ไปคูณกับ12 3คูณ12ได้36แล้วก็เพิ่มศูนยไปอีก3ตัวโอเคตอบ36,000นะโอเคค่ะในข้อที่6นะ โอเคข้อที่6 511คูณ8อ่าหนูก็เอา8ไปคูณ511ได้เลยอันนี้8 1 8 8คูณ1ก็8อีกอ่ะ8 5 4 10ตอบ4,088อ่าในข้อนี้ ต่อไปข้อที่7ข้อที่7หนูก็สามารถเอา9ไปคูณได้เลยเพราะว่าตัวคูณมีแค่หลักเดียวก็คือหลักหน่วยโอเค9คูณ5 45ใส่5ทด4 9 3 27บวกอีก4เป็น31บอ่กาบวกอีก3เป็น57 ตอบ5้าพอโอเคอันนี้ไม่ยากเนาะต่อไปค่ะไปข้อที่8ข้อที่8ก็เหมือนเดิมเลยตัวคูณแค่หลักหน่วยเราก็สามารถคูณกันได้เลย9ก้าสามยบวกอีก2เป็น20แล้วก็9 9 81บวกอีก2เป็น 8ปโอเคในะข้อนี้ตอบ8,307อค่ะโอเคและในข้อ9นะคะข้อ9ก็จะเป็น2หลักคูณ2หลักอ่ะห้าคูณแปดได้เท่าไหร่เอ่ยได้สี่สิบใส่ศูนย์ทดสี่ห้าเก้าสี่สิบห้าบวกอีกสี่เป็น 49พอเวลาคูณตัวคูณในหลักสิบไปคูณตัวคูณในหลักสิบกำลังจะไปคูณก็ต้องใส่0นย์ก่อน1นึ่งตัวจากนั้น8 8ดแปใส่4ทด6 89 72เก้บองบวกหกเจ็ 0, 3, ทด1ได้13ทดหนึ่ง อ่าตอบแปดพันสามร้อยสามสิบค่ะโอเคข้อถัดไปนะคะข้อถัดไปอ่าเป็นสองหลักคูณสองหลักเหมือนเดิมหกสิบสามคูณกับยี่สิบเจ็ด ตัวคูณหลักหน่วยไปคูณก่อนเลยลำดับแรกก็คือ7 7คูณ3ได้21ใส่1ทด2 7 6 42บวก2เป็น44อ่ะใส่0ก่อนอย่าลืมนะคะ2คูณ3เป็น6 2 6 12จากนั้นเอาผลลัพธ์มาบวกกัน อ่าโอเคในข้อนี้ตอบหนึ่งพันเจ็ดร้อยเอ็ดค่ะต่อไปนะคะในข้อที่สิบเอ็ดโอเคนำสองไปคูณแปดสิบเก้าก่อนนะอันดับแรกนำสองไปคูณก่อนสองเก้าสิบ 8ใส่8ทด1 2 86ทดอีก1เป็น17ก่อนคูณก็ต้องใส่0ก่อน1ตัวใช่ไหม9 9 81ใส่1ทด8 9 8 72บวก8เป็น80บวกกันค่ะ อ่ะในข้อนี้ตอบ8188นะคะต่อไปคะ่ะในข้อที่12โอเค89เท่าไหร่เอ่ย8 9 7 2อ่ะ8864บวกอีก7เป็น71ใส่1ทด7อ่ะ แปดเหบกวกอีก7เป็น63อ่ะก่อนจะคูณตัวนี้ก็ใส่ศูนย์ก่อนอ่ะเก้าห้าหใส่5ทดอ่ะขอน้ขออนุญาลบนิดนึงเก้าใส่5ทด4อ่ะทด4 9ก้าแปดสี่สทอีกสเป็น44่สิบสห้าเจ็ดสห้ทอีกสี่เป็น39โอเคแล้วก็นำผลลัพธ์มาบวกกันตอบ45,762ค่ะในข้อนี้อ่ะต่อไปในข้อที่13นะคะ โอเคสาคูณสได้อะไรคะอ่ะ3ตัวนี้นำไปคูณก่อน3าคูณสได้9 3 8 24ใส่สี่ทด2 3 6 8ทดอีก2เป็น20โอเคอ่ะต่อไป3ตัวที่สองตัวสีส้มนี้ก็เราสามารถลอกตรงนี้มาได้เลยเพราะว่า มันคือ3ามคูณหกรเหมือนกันอ่ะก็คือ9ก้าสีสอ่าเกบวกศนย์ก็ได้9 13 5 2ิบสามหองสองสองนะคะในข้อนี้โอเคต่อไปข้อที่14นะคะ โอเคแปดเจ็ดห้ส่บหทดห้าแปดดหบวกอีกห้าเป็น69 8ิบเกบวก6เป็นเจ็สบแปอันนี้เลขเก้านะคะ โอเคสองใส่สทดอีกหนึ่งอ่ะสองบหบวกอีก1เป็น17บเจ็บวกอีกห,เป, 2, 98, กกหเป็น19บโอเคหได้6 3ทดหนึ่งแคูณอ่ะแปบวกเได้15บวกอีกหเป็น16เนาะ อันนี้ได้1 7 7ใส่7ทดหนึง่งตอบเท่าไหร่เอ่ย27,636นะคูณปกติแค่พอเราจะคูณนำหลัก10ตรงนี้ไปคูณแล้วก็แค่เติมศูนย์สีส้มตรงนี้แค่นั้นเองอย่าลืมที่เหลือก็แค่ท่องสุดคูณบวกลบปกติ